พลเรือเอกประจุลตามประทีปย้ำว่าไม่มีความขัดแย้งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับพร้อมกับยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากถูกดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทและกระทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับพลเรือเอกประจุลตามประทีปสมาชิกสปท.พร้อมด้วยทีมทนายความนำโดยนายนิติธรล้ำเหลือยื่นหนังสือต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หลังจากถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีการซื้อขายตำแหน่งพลเรือเอกประจุลยืนยันด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องการเมืองและไม่ได้ขัดแย้งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตามที่เป็นข่าวและแม้คู่กรณีขณะนี้จะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่มีความขัดแย้งกับสตช.เพียงแต่ตั้งใจให้มีการปฏิรูปตำรวจพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามที่ถูกออกหมายเรียกวันที่10มีนาคมนี้ครับพี่อะไรพี่ป้อมกับผมเนี่ยชอบกันนะเป็นชอบกันมากผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ได้ยังไงชอบกันนะเป็นคนที่เอาที่เรียกว่าเหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทคนนึงอ่ะเพราะเราได้ทำงานอะไรกันได้เห็นอะไรกันได้ช่วยเหลืออะไรกันมาเรียกว่าผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี้อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ว่ากันไปถ้ามองว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเป็นเรื่องของอะไรผมไม่นึกว่าอย่างนั้นนะนะครับแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของผมกับตำรวจละด้านนายทาวินอินจำนงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นตัวแทนรับหนังสือระบุว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาตามกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบคำร้องขอเอกสารจากอีกฝ่ายมาประกอบโดยจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับ